ะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินซูบารุฟอร์เรสเตอร์ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาม ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนแอมซอยน้ำมันสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกากลับเข้าสู่รายการเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเราครับ02-530-946-198 SMS 482-7772-4 วรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ DID โซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Nano King ขอบคุณสีพ่นรถยนต์กาสุลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับนะครับมาเบรกนี้มีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ชมนิดนึงครับใช่ไหมพี่เอ็กก็เป็นเรื่องอะไรฮะของเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็อยู่เคียงคู่กับเทคโนโลยีการพัฒนารถยนต์มันอย่างต่อเนื่องเคยได้ยินคำว่าแอโรไดนามิกไหมฮะแอโรไดนามิกก็คือเป็นเรื่องของอากาศพลศาสตร์นะครับถ้าสมมติว่าทำให้รถมีความเพลียวลมนะครับตามหลักทฤษฎีแล้วก็ในขณะเดียวกันเพลียวลมก็คือลดแรงต้านในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเพิ่มดาวฟอร์สหรือแรงกดด้วยในกรณีที่เป็นรถซูเปอร์คาร์นะครับวันนี้เราแล้วก็ทีมงานนะครับก็รวบรวมนะครับข้อมูลมานะครับโดยนำเอาข้อมูลจากคุณเว็บไซต์ของคุณโจออโต้ไลฟ์นะฮะที่รวบรวมมานะครับเขาถือว่าเป็นการรวบรวม5อันดับสุดยอดรถยนต์ที่มีแอโรไดนามิกที่ดีที่สุดในทศวรรษนี้เลยครับ5อันดับใช่ครับมาดูอันดับ5กันก่อนครับคันแรกนะฮะสำหรับคันที่ติดชาร์จเข้ามาครับ Nissan GT-R ครับตัว R35 ครับมันมีดียังไงนะครับแน่นอนนอกจากความแรงแล้วนะฮะก็คือในเรื่องของอากาศพลศาสตร์ครับที่ส่งผลให้รถคันนี้มีค่า CD นะครับหรือค่า Coefficient of Drag นะครับสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศนะครับต่ำเพียง 0.26 เท่านั้นเองนะครับนะฮะถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในการที่จะพัฒนาตัวนี้นะครับยังมีการสร้างดาวฟอร์สนะครับหรือแรงกดเนี่ยที่อาศัยการกดรถยนต์นะครับให้มีความมั่นคงในการขับขี่ด้วยความเร็วสูงนี่นะฮะได้อีกด้วยนะครับเวลาที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ยถ้าสมมติว่าดาวฟอร์สไม่ดีนะฮะรถบินได้เลยนะฮะในกรณีที่เจอลมปะทะนะครับเห็นไหมมีลิ้นต่างๆนะครับจริงๆแล้วหัวใจสำคัญอยู่ที่ใต้ท้องครับก็จะมีตัวแผ่นปิดนะครับบริเวณใต้ท้องนะครับที่เรียบเลยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังสำหรับตัว GTR นอกจากนั้นนะครับยังมีเทลยี่ที่เรียกว่าเป็นตัวท่อนำอากาศที่เรียกว่านาคาดักนะฮะอยู่บนฝากระโปรงเห็นไหมฮะสังเกตดีๆก็คือเป็นท่อนาคาดักท่อนาคาดักนี้นะฮะจะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกติดตั้งเอาไว้นะครับมาจากสนามแข่งครับที่รถตระกูล GT หรือรถพวกเลอมังก็จะใช้กันนะฮะ เป็นท่ออากาศที่ดูดลมเข้าเครื่องยนต์นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นท่อสกู๊ปที่ตักอากาศทางด้านหน้านะครับเป็นการใช้ท่อที่ดักอากาศทางด้านหลังนะครับ นาคาดักลองเสิร์ชดูครับถ้าใครสนใจนะครับมีใช้อยู่ในเทคโนโลยีของอากาศยานนะครับพวกเครื่องบินแล้วก็ประยุกต์มาสู่รถยนต์นะครับบนฝากระโปรงนั่นเองนะครับมาดูใช่ครับมาดูอันดับต่อไปครับอันดับ4เขาบอกว่า Tesla Model S ครับมีค่า CD อยู่ที่ 0.24 ครับดีขึ้นกว่าเดิมอีก 0.02 นะฮะเขาบอกหัวใจสำคัญนะครับสำหรับ Tesla Model S เนี่ยนะฮะมันคือรถ EV ครับพอเป็น EV ปุ๊บมันไม่ยังเป็นที่จะต้องอาศัยช่องอากาศในการรับลมเพื่อระบายความร้อนให้มอน้ำครับเพราะฉะนั้นมันมีช่อรับอากาศเพียงแค่เล็กๆเท่านั้นเองครับในการรับลมทางด้านหน้าครับในการระบายความร้อนให้กับชุดแบตเตอรี่หรือชุดอะไรต่างๆที่มันไม่ต้องการความเย็นมากเนี่ยนะฮะนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของไฮไลท์ก็คือมือเปิดปิดประตูครับจะเป็นลักษณะของมือเปิดแบบแอคทีฟครับในกรณีที่รถหยุดรถจอดเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะเปิดปิดประตูจากภายนอกได้นะครับมีมือเปิดแต่พอดีที่รถเคลื่อนที่ปุ๊บนะครับมือเปิดตัวนี้นะครับมันจะเลื่อนไปเก็บอยู่ภายในประตูใช่ครับมันจะค่อนข้างแอคทีฟไปครับบอดี้เลยใช่ครับค่อนข้างแอคทีฟมากนอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีระบบที่น่าสนใจอื่นๆอีกก็คือไอโรไดนามิกรอบคันนะครับเป็นรถที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ยังสามารถมีระบบที่เรียกเหมือนเครื่องบินที่เรียกออโต้ไพลอตใช่ครับในระบบโมเดล S เนี่ยยังมีระบบการขับแบบอัตโนมัตินะครับแต่ได้เลยแต่ก็อย่าไปไว้ใจมากนะเพราะในต่างประเทศมีอุบัติเหตุหลายแรงเกิดขึ้นนะฮะเขาก็พยายามแก้ไขเขาบอกว่าจริงๆเขาก็โทษกันไปโทษกันมาเขาบอกว่า Google Map อ่ะเป็นคนพาให้เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกใหญ่สีขาวนะครับไม่ได้โปรแกรมข้อมูลไปหรืออาจจะไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นใช่อย่าไว้ใจ 100% มาดูอันดับต่อไปครับอันดับ3ครับสำหรับ Porsche 911 Turbo S ครับ
มันมีระบบที่เรียกว่า PAA หรือ Porsche Active Aerodynamic ครับแน่นอนว่าใครๆก็รู้ว่า Porsche มีระบบสปอยเลอร์หลังแบบ Active ครับที่สามารถที่จะขยับการทำงานได้ตามความเร็วหรือแม้แต่การปรับแบบแมนนวลก็สามารถที่จะเลือกทำงานได้เป็นรุ่นแรกๆเลยนะใช่ครับที่เรารู้จักกันไอ้สปอยเลอร์กระดกขึ้นมาได้เองเนี่ยครับผมขึ้นตามความเร็วเอางั้นล่ะนอกจากนั้นในคันนี้เองก็จะมีตัวลิ้นหน้าที่เป็นแบบ Active เหมือนกันครับสามารถยืดและหดได้ครับลิ้นหน้านะครับเวลาที่เราขับความเร็วต่ำๆนะครับในเมืองเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่ต้องใช้ลิ้นที่ยาวนะฮะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใช้ความเร็วสูงแน่นอนถนนต้องเรียบนะฮะลิ้นตัวนี้ก็จะทำงานครับโดยการยื่นออกมานะครับทำให้เพิ่มแรงดาวฟอร์สได้มากยิ่งขึ้นครับนะฮะมาดูอันดับต่อไปเลยครับ BMW i8 ครับคันนี้นะครับอาจออกจะเป็นรถยนต์ออกในแนววิทยาศาสตร์ไซไฟสักนิดนึงนะครับสำหรับโลกในยุคปัจจุบันนะคะแต่มันคือฝันที่เป็นจริงของคนที่ต้องการรถยนต์ที่ล้ำสมัยนะครับนวัตกรรมคนไทยมันรู้น้ำแล้วโอ้ยฝรั่งสู้ไม่ได้หรอกหลักๆเลยเริ่มสรุปแล้วนะฮะคันนี้จะก็จะมีระบบที่เรียกว่าเป็นแอร์เคอร์เทนนะครับหรือเป็นระบบม่านอากาศนะครับที่ติดตั้งไว้บริเวณกันชนหน้าครับนอกจากนั้นมันจะทำหน้าที่ในการลดแรงปะทะทางด้านหน้าครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของด้านการออกแบบทางด้านข้างเขาเรียกว่ามีไซด์ดิฟฟิวเซอร์ครับในการจัดเรียงอากาศทางด้านข้างนะครับตัวรถนะฮะนอกจากนั้นนะครับยังมีตัวดิฟฟิวเซอร์ที่อยู่ใต้ท้องตามปกติอยู่แล้วนะครับล้อนะครับหรือกระทะล้อเนี่ยเป็นแบบแอโรลิมนะฮะมีการออกแบบโดยหลักอากาศพลศาสตร์ลองดูล้อของตัว i8 ดูครับมันจะลดแรงต้านของอากาศครับนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของการออกแบบของยางต่างๆนะครับมันมีผลครับสังเกตไหมครับว่าเรื่องแอโรดินามิกเนี่ยมันมีผลมากใกล้ตัวนะใครตีกอล์ฟเห็นไหมครับลูกกอล์ฟทำไมไม่กลมนะฮะมันจะมีรูมันจะมีรูอยู่รอบเลยก็คือเป็นตัวที่จะลดแรงต้านอากาศนะฮะเป็นตัวแหวกอากาศลดแรงเสียดทานลดแรงเสียดทานนะฮะลดการปั่นป่วนในการแหวกอากาศนะครับนอกจากนั้นไฮไลท์ก็อยู่ที่เรื่องของตัวเลเยอร์ลิงนะฮะที่เป็นโพรงอากาศที่อยู่เหนือไฟเบรกด้านหลังครับในการลำเลียงนะครับอากาศที่ออกสู่ตัวรถครับด้านท้ายนะฮะไปแบบเร็วๆเลยนะฮะมาดูอันดับหนึ่งครับลองดูสิครับว่าคันนี้คืออะไรนะฮะเขาบอกว่ารถยนต์คันนี้มีเทคโนโลยีมาจากรถฟอร์มูล่า1ครับแล้วก็มันเกิดมานะครับจากอุโมงค์ลมครับนะฮะโดยค่ายที่ถือว่าเป็นมือต้นๆสำหรับวงการฟอร์มูล่า1ก็คือค่ายแมคลาเรนนะครับสำหรับอันดับ1ครับแมคลาเรน P1 นะครับจริงๆมันคือไฮเปอร์คาร์นะฮะมันคือรถที่ดีที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับทุกคันที่กล่าวมานะฮะไฮเปอร์คาร์คันนี้นะครับนอกจากมันจะมีรูปทรงที่สวยงามแล้วเขาบอกว่ามันมีค่า CD ที่ใกล้เคียง0นะบางแหล่งข้อมูลบอกว่ามันมีค่า CD เป็น0แต่จริงๆแล้วค่า CD เป็น0เนี่ยมันมีผลที่อาจจะเป็นไปไม่ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ยากนะมันอาจจะมี0แต่อาจจะไม่ถึงกับ0นะคะ0จุดกว่าๆนะครับหลักตามหลักแล้วเนี่ยเลยรูปทรงที่เป็นไปได้เลยสำหรับแอโรไดนามิกก็คือรูปทรงหยดน้ำเห็นไหมครับว่ารถยนต์คันนี้นะฮะมันมีรูปทรงคล้ายกับหยดน้ำนะฮะขนาดค่า CD ยังแจ้งมาไม่ตรงเลย ยังบอกค่า CD เป็น0เลย มีหน้าหนึ่งมีปัญหาป่ะเข้ามาบ้านเรารุ่นนี้ปัญหาอะไรเอ้ามันค่าผสมภาษีอะไรแจ้งไม่ตรงเลยแหละนี่แหละรุ่นนี้แหละบางดันแน่ว่าค่า CD ไม่ตรงก็แจ้งก็ไม่ตรงใช่ไหมมีผลกับเรื่องไอโรไดนามิกกับเรื่องของการเสียภาษีด้วยหลายคนสงสัยว่าCD มันมีผลยังไงถ้ามองภาพนะครับรถยนต์ขนาดที่มีพื้นที่หน้าตัดนะครับหรือพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับก็จะได้เปรียบรวมทั้งความเร็วของตัวรถที่วิ่งนะครับถ้าสมมติว่าวิ่งเร็วแน่นอนว่าค่า CD มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับเอาง่ายๆภาษาชาวบ้านคือมันต้านลมอ่ะใช่ครับมันต้านลมเห็นรถเมย์ไหมฮะรถเมย์รถ10ล้อรถบรรทุกเนี่ยนะครับพยายามที่จะใส่ตัวสปอยเลอร์เพื่อลดแรงต้านทำไมรถสปอร์ตถึงจะพยายามออกแบบให้มันดูเตี้ยดูแบนนะฮะก็นี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับในการลดค่า CD นั่นเองนะครับหลักๆแล้วเช่นเดียวกับรถไฟซิงคันเซ็นอ๋อฮะฮะถ้ามองภาพอ่ะจะเป็นอย่างนั้นเลยครับผมทั้งหลายก็เขาออกแบบมาให้แอโรไดนามิกใช่นั่นคือเรื่องนั่นแหละทรงกระหัวกระสุนนี่แหละครับเร็วมากใช่เคยนั่ง200จะ300อ่ะโอ้โหเร็วมากครับแล้วไม่มีความรู้สึกเลยรถไฟประเทศไหนเขาก็เร็วเหมือนบ้านเราช้าผมนั่งไม่ต้องชิงกันเซ็นนะรถไฟธรรมดาเลยที่ญี่ปุ่นอ่ะรถไฟที่วิ่งระหว่างเมืองอ่ะยังนั่งรู้สึกเร็วโอ้โหเจ๋งกว่ารถไฟฟ้าบ้านเรานี่แค่รถไฟฟ้านี่ก็ตื่นเต้นกันแล้วโอ้โหออกตัวแล้วมันดึงมีแรงพี่ผมไปนั่งนะแล้วข้างในจะเป็นเขาเรียกระบบปิดอ่ะเหมือนกับเหมือนเครื่องบินเลยเครื่องบินเลยเราไม่รู้สึกอ่ะแต่ความเร็วที่เรามองข้างๆเนี่ยมันเร็วมากมหาศาลจนไม่เห็นแหละคือบ้านเราอยากทำรถไฟความเร็วสูงจริงๆทำได้แต่ค่าโดยสารมันจะสูงมากนะครับคนก็มีจำนวนน้อยที่สามารถในระหว่างที่ผมนั่งนะจากชิจูกุอ่ะโตเกียวไปโอซาก้า
ราคาต่อ1เที่ยว 4,900 พอๆกับรถเครื่องบินเลยคิดเป็นเงินไทยแล้วนะใช่ก็ 4-5,000 น่ะประมาณนั่งเครื่องบินก็ประมาณนี้แต่สะดวกนะฮะถ้าเรามีก็สะดวกในการเดินทาง2ชั่วโมงกว่า700กว่าโลโอ้โอเคเลยเร็วบางคนไม่ชอบการนั่งเครื่องบินเพราะว่านั่งเครื่องบินจริงๆนะไม่นานแต่การเตรียมการระหว่างขึ้นและลงนานมากกว่าจะขึ้นกว่าจะเข้าไปกว่าจะขึ้นถึงบนเครื่องได้อ่ะในสิงคโปร์นะเดินไปไหนก็ได้แล้วมันสะดวกสบายครับอย่าให้มีครับอย่าให้กรุงเทพมีเอาแค่แบบเอาเร็วธรรมดาพอไม่ถึงเอาเร็วสูงอ่ะเอาให้เร็วกว่านี้ก็พอแล้วเราทุกวันนี้รถไฟแหละอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับเรื่องมันจะยาวเลยก็จัดอันดับมารถ5อันดับเขาบอกว่าเป็นรถที่มีแอโรไดนามิกที่ดีที่สุดในพอสอนนี้เอาใจง่ายๆแล้วกันครับผมประมาณนี้ครับผมมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98นะครับเปิดสายอยู่นะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของSUVกันฮะถามถึงรถทำมาหากินนะครับรถกระบะตอนเดียวตัวเริ่มต้นล่างสุดเอายี่ห้อไหนดีครับใช้ขนของหนักตามทางลาดชันมีขึ้นลงเขาเป็นหลักบำรุงสาง่ายทนทานใช้ยาวนานครับรถใหม่รถเก่าครับรถครับปิกอัพหัวเดียวใช่ครับตัวล่างตัวเริ่มต้นด้วยฮะฟังโจทย์แล้วเหมือนจะง่ายแต่ปรากฏว่า มีขึ้นทางลาดชันเป็นหลักด้วยครับผมโอ้ขึ้นเขาลงห้วยด้วยถ้าเกิดว่า Isuzu นะเครื่อง 1.9 จะไม่พอไม่ไหวใช่ฮะไม่พอตัดไปเลยแล้วก็ครับแพงด้วยเพราะว่า Revo เขาจะเอาถูกสุดถ้าเป็น RevoRevo ถือว่าเด่นนะฮะจริงๆถ้าสมมุติว่าท่านเน้นในเรื่องของถ้าดูทุกด้านแล้ว Revo เด่นที่สุดแต่ถ้าดูท่าเรื่องของพละกำลังเนี่ยนิสสันก็น่าสนใจ NP300 ครับผมราคาถูกกว่าด้วยฮะตัวเริ่มต้นอ่ะแล้ว Ford อ่ะ Ford ได้ขนาดบอดี้ครับได้ขนาดบอดี้แต่ถ้าใช้ใหญ่ได้ขนาดได้ความแข็งแรงแต่ถ้าใช้ยาวๆแล้วถ้าเป็นรถที่เท่าแก่ไม่ได้ขับเองแล้วเนี่ยอนาคตอาจจะมีเรื่องซ่อมในระบบเครื่องยนต์อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการวิทย์น้ำมันเครื่องครับไม่ต้องอะไรครับลูกน้องลงข้างทางไปทีเนี่ยฮะปวดหัวค่าซ่อมก็แพงกว่ารถเช่าอื่นฮะรู้เรื่องงั้นก็เล่าครับถ้าเลือกก็ต้องเนี่ยจ้าลีโบครับถ้าเราเอาชั่วโมงนี้นะคงไม่มีถ้าเอาแบบประหยัดงบลงไปก็ต่ำกว่าอย่างพี่เอ็กบอกฮะลงไปเหลือเป็นแค่นิสสันได้เป็นอะไรแต่ว่าถ้าเป็นลีโบก็อาจจะค่าซ่อมบำรุงมันจะก็เซฟลงไปใช่แล้วก็สุดท้ายจะเปลี่ยนรถก็ราคาไม่ตกในข้อดีถูกต้องครับทักทายพี่กรณ์วัชรพลนะครับครับผมมาดูใน SMS นะฮะใน Facebook Live หน่อยครับมันมีใครบ้างนิดนึงนะฮะเดี๋ยวไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้ใครบ้างแล้วคุณแก๊สใช่ไหมครับผมคุณชาญศักดิ์นะครับก็มีคุณแก๊สฝากคำถามมาเดี๋ยวตอบตอนช่วงพักเบรกนะครับได้เลยครับลุงยี้ใช่ไหมพี่ยี้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับฮะไอ้แกอุด RGV มันมอเตอร์ไซค์ไงโอ้โหยังยุค RGV ผมว่ามันชื่อมอเตอร์ไซค์นะ EGR ถ้า EGR ใช่นะลุงยี้ไม่ใช่หรอกเขาพิมพ์อ๋อมุกเขาเล่นมุกใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแล้วก็มีใครเอาคุณจีจี้ใช่ไหมครับเอามีคำถามเดี๋ยวช่วงพักเบรกเดี๋ยวตอบให้คำถามใน Facebook Liveแต่มีเงื่อนไขครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทาง Facebook Live นะครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับ